อบชัยจิระชาญชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศรุ่นที่4พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและขอขอบคุณวิทยากรนายแพทย์โกศลโลเกศเสถียรผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านความเสี่ยงระบบบริการคุณอมรรัตน์กุลทิพพันธ์รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและทีมงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ณห้องประชุมแสงตะวันโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงร่วมบริจาคเงินสมทบทุนพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาโดมเนื่องในโอกาสครบรอบ112ปีโรงเรียนเพชรพิทยาคมโดยมีนายพิทยาชัยมงคลผู้อำนวยการสพม.เขต40พร้อมด้วยพันตำรวจเอกธนวัฒน์อยู่คงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีหน้าหอประชุมโรงเรียนเพชรพิทยาคมนายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพุทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตครั้งที่6ทับ2557โดยมีนายธนภัทรอุดชินประธานกรรมการวิทยาเขตเป็นประธานเปิดการประชุมณห้องประชุมเอราวัณชั้น2อาคารวิทยาบริการสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการคืนคลองให้น้ำไหลคืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าคือคลองขุดช้างและห้วยน้ำพุงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีวาสนาธีระนิตินายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับณบริเวณลานเนกประสงค์หน้าฝ่ายวังซิมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์